หลงป่าเขาคิดชะกูดค่ะเจอยายปริศนากับเมืองลับแลนะคะมีคอมเมนต์โผล่เล่าประสบการณ์เดียวกันค่ะแล้วคนในพื้นที่ก็ยังโผล่คอนเฟิร์มอีกด้วยนะคะแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวไทยรู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือเขาคิดชะกูดค่ะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่า1ปีจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับการเดินทางขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทและหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุค่ะในขณะนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของเขาคิดชะกูดพูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวแล้วที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะก็คือสาวคนนึงนะคะเขาออกมาแชร์ประสบการณ์หลอนบนเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีผ่าน TikTok ในบัญชีที่ชื่อว่าส้มวัชรีค่ะเธอคนนี้นะคะเลือกที่จะเดินเท้าขึ้นเขาค่ะแล้วก็เกิดหลงป่าค่ะไฟนำทางก็ดับคลำหาทางออกในช่วงเวลาข้ามคืนนะคะซึ่งช่วงข้ามคืนเนี่ยนะคะก็เป็นรอยต่อของระหว่างวันค่ะแล้วดันไปเจอดวงไฟลึกลับนะคะแล้วก็ไปพ้องกับเรื่องเล่าลือถึงอาถรรพ์เมืองลับแหล่แถมก่อนที่เธอจะเดินขึ้นไปเนี่ยค่ะชาวบ้านก็เตือนแล้วค่ะว่าถ้าหากเจอยายหาบทองอย่าไปทักนะให้นิ่งๆไว้ชาวบ้านเขาเชื่อกันค่ะคุณผู้ชมว่าคุณยายหาบทองหรือคุณยายหาบของคนนี้มาจากเมืองลับแหล่ค่ะถ้าเราเผลอไปทักเข้าจะหลงไปอีกมิตินึงไปฟังกันค่ะว่าเรื่องราวของเธอเป็นยังไงในคลิปนะคะคุณส้มเนี่ยเธอได้เล่าให้ฟังค่ะว่าคุณส้มเองเนี่ยพร้อมกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งค่ะตัดสินใจเลือกที่จะเดินขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งถ้าหากว่าเดินเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะนานกว่า8ชั่วโมงค่ะโดยไม่ยอมนั่งรถโดยสารไปนะคะซึ่งทางอุทยานเนี่ยเขาก็จำกัดคนที่จะเดินเท้าเอาไว้ค่ะไม่ให้เกินวันละ300คนนะคะแล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนตรงทางขึ้นอุทยานให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วถ้าเราตัดสินใจเดินขึ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะขอขึ้นรถระหว่างทางได้แล้วนะคะเมื่อเดินไปสักพักหนึ่งค่ะคุณส้มก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าคณะของเธอที่เดินทางไปเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินลึกเข้าไปในป่าค่ะเหตุผลก็เพราะว่ามันมีความชันน้อยกว่าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่ารู้สึกว่าตรงถนนเนี่ยมันมีรถวิ่งมาตลอดทางเลยแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อไฟฉายของเพื่อนที่นำทางนั้นมันดับลงท่ามกลางช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อเข้าสู่วันใหม่ค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าช่วงรอยต่อแบบนี้เราอาจจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆค่ะมันทำให้การเดินทางยากลำบากมากขึ้นด้วยเพราะว่าตลอดทางนั้นก็มีค้อนไม้ใหญ่ขวางทางอยู่จริงๆแล้วมีไฟนำทางนะคะตามจุดต่างๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบค่ะจู่ๆไฟนำทางตามจุดที่เขามีไว้ให้เป็นระยะนั้นมันดันหายไปค่ะและทางก็ดันตันค่ะเมื่อไฟหายไปก็มีต้นไม้ใหญ่ปิดทางเดินอยู่ค่ะคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้พี่คนหนึ่งในกลุ่มของคุณส้มค่ะก็พยายามจะหาเส้นทางใหม่เพื่อที่จะเดินกลับเข้าสู่ถนนอีกรอบหนึ่งสุดท้ายทางทีมของคุณส้มก็ต้องปีนป่ายกิ่งไม้ที่ทับถมกันค่อนข้างสูงเพื่อจะเอาตัวรอดจากป่าตรงนั้นค่ะขึ้นมาบนถนนให้ได้จากนั้นก็เดินตามเส้นใกล้ถนนกันอยู่พักใหญ่ค่ะแต่แล้วก็ต้องตัดสินใจวอกเข้าไปเส้นด้านในป่ากันอีกเนื่องจากเส้นใกล้ถนนเนี่ยมันมีคนหนึ่งในทีมนะคะไม่สามารถปีนไม่สามารถเดินได้ค่ะเนื่องจากความชันมากๆนั่นเองทั้งที่ในทีมนะคะก็ใจหายใจคว่ำกันหมดแล้วค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วนั้นหลงทางแล้วก็ขาดแสงไฟรอบนี้ก็กลัวว่าจะเกิดแบบนั้นขึ้นอีกนะคะเดินไปเดินมาอยู่พักหนึ่งค่ะก็มีแสงไฟปริศนาส่องเข้ามานะคะกลุ่มพวกเธอก็ดีใจค่ะก็คาดคิดกันนะคะว่า
แสงไฟอาจจะมาจากถนนก็ได้แต่ว่ามีพี่ในทีมคนนึงค่ะเขาดีใจจนออกปากมาบอกว่าดีจังมีคนนำทางให้เราแล้วทางทีมของคุณส้มค่ะก็รีบวิ่งออกไปสู่ถนนกันแล้วจู่ๆแสงนำทางนั้นก็หายไปตอนนั้นทุกคนในทีมก็เริ่มมองหน้ากันแล้วก็นิ่งๆไปแล้วแสงนั้นไม่ได้เห็นแค่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมน้องในทีมเนี่ยคนหนึ่งนะคะบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายมีอายุเดินถือไฟฉายแล้วก็หันมาทางพวกเราคือหันมาทางทีมคุณส้มนะคะเหมือนมานำทางให้จริงๆก็เลยหลุดปากไปว่าเออดีจังเลยมีคนนำทางให้เราแล้วแต่ว่าพอออกมาได้ค่ะกลับเข้ามาสู่เส้นใกล้ถนนได้คุณลุงคนนั้นก็หายไปคุณส้มบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยตอนที่ชาวบ้านเตือนเรื่องยายหาบของคุณส้มบอกว่าเธอแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเจอจริงๆจะทำยังไงแล้วเรื่องชายปริศนาคนนี้อาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้มาถึงตรงนี้ก็เลยย้อนนึกไปถึงคำเตือนของชาวบ้านก่อนที่จะขึ้นเขามาที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอย่าได้ไปทักคุณยายหาบทองหรือหาบของเข้าเชียวทำให้เธอถึงกับขนลุกเพราะว่าถ้าหากทักไปเนี่ยอาจจะหลุดไปอีกมิตินึงคุณยายอาจจะพาไปอีกที่นึงจนกลับบ้านไม่ได้ก็ได้สรุปค่ะคุณผู้ชมว่าคุณส้มและคณะนะคะเธอไม่ได้เจอกับคุณยายหาบของหรือหาบทองนะคะแปลว่าแค่มาเล่าเรื่องที่ชาวบ้านเขาเตือนให้ฟังแต่มันมีพีคอีกค่ะคุณผู้ชมต้องคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมคุณส้มไม่เจอแต่คนที่เข้ามาคอนเฟิร์มว่าเจอมีเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ชมมีหลายคนด้วยนะคะแถมคุณยายนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะความเห็นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเรื่องจริงจากใจเด็กเขาคิดฉกูดครับปีที่แล้วมีคนเจอหลายคนเลยความเห็นสองบอกว่าจากใจคนเขาคิดฉกูดนะคะที่นี่มีจริงค่ะเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกคนที่ขึ้นไปเนี่ยขึ้นด้วยความดีคิดแต่สิ่งดีๆค่ะความเห็นสามบอกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเคยลงทางลัดมืดมากเดินจนพูดว่าหลงแน่ๆหลงแน่ๆแล้วจู่ๆก็มีหมาดำตัวใหญ่มากกระโดดตัดหน้าแล้วเดินนำหน้าแถวไปเลยแล้วก็เลยลองเดินตามหมาไปเรื่อยๆดูสรุปว่าเจอทางออกค่ะความเห็น4บอกว่าผมเคยขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วก่อนขึ้นเพื่อนผมก็บอกว่าเจอใครอย่าไปทักสรุปผมก็เจอคุณยายและหลานหลายรอบด้วยได้แต่มีคำถามในใจว่าขนาดเราเนี่ยเดินเนี่ยยังเหนื่อยมากเลยแล้วยายแก่ๆเนี่ยกับหลานตัวเล็กๆเนี่ยเดินชิลมากแค่คิดยังขนลุกเลยคุณส้มก็เลยเข้ามาถามว่าจริงเหรอคะแล้วเขาเดินมาเนี่ยได้พูดคุยกับใครไหมเจ้าของความเห็นนี้ค่ะก็ตอบว่าไม่ครับคุณยายเขาจะเดินก้มหน้าก้มตาแล้วในมือเนี่ยก็โปรยดอกดาวเรืองไปเรื่อยๆครับความเห็น5ค่ะบอกว่าขาลงเขานั่งรถกระบะลงเวลาประมาณ4:00เห็นเด็กอายุประมาณ 8-9 ขวบกระโดดขึ้นไปนั่งบนโขดหินเราก็เอ๊ะในใจว่าเด็กอะไรมาเดินคนเดียวมืดๆก็ไม่ได้พูดหรือทักอะไรผ่านไปไม่ถึงกิโลหลานเราก็ทักบอกว่าพวกเราอ่ะเห็นเด็กกระโดดขึ้นไปนั่งที่โขดหินนะทั้งรถก็เลยเห็นกันอยู่แค่2คนพูดแล้วขนลุกกลับมาถูกหวยอีกปีที่แล้วความเห็น6ค่ะบอกว่าไม่ใช่แค่ยายนะเด็กผู้หญิงใส่ชุดเอี๊ยมด้วยค่ะความเห็น7บอกว่าเราก็เจอแต่เจอตอนขาลงนะเป็นทางลัดคืองงมากๆเดินตามเขาลงมานะแล้วก็หายไปเฉยๆทั้งยายทั้งเด็กความเห็น8ค่ะอันนี้พีคสุดเลยเขาบอกว่าไปเดินทุกปีค่ะจากสันเขื่อนถึงท่าแดงเจอทั้งคนแก่และเด็กเจอนั่งอยู่บนต้นไม้สูงคุณส้มก็เลยถามว่าแล้วทำยังไงต่อคะเขาก็ตอบค่ะบอกว่ายกมือไหว้ขอผ่านทางแล้วก็เดินไปเงียบๆเดินไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวนะคะจากประสบการณ์ของคนที่ไปเที่ยวกันไม่รู้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอมายังไงนะคะอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่รวมๆแล้วเจอคล้ายๆกันค่ะ
นอกจากนี้ยังมีคนที่เล่าเรื่องของเมืองลับแลไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะจริงๆต้องไปตามหาอ่านกันนะคะสนุกมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ